วันนี้ทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นนะครับเช็คสต็อกผักผลไม้ก่อนครับอันนี้ก็มีแอปเปิลเขียวอยู่3ถุงแอปเปิลแดง1ถุงใบโบบกซื้อมาจากตลาดสดนะครับกรัมละ5บาทซื้อมาทั้งหมด5กรัมครับชีฝรั่งอันนี้เก็บมาจากที่สวนเองนะครับสังเกตว่าผักชีเนี่ยเราปลูกเองก็ต้นจะไม่ยาวมากเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาออร์แกนิก 100% ฝรั่งซื้อมาจากตลาดดอนหวายกิโลละ40บาทครับเป็นผัดกิมจูครับผัก2อย่างรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยนะครับก็เลยต้องมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวๆบ้านนะฮะลองมาดูผักเพิ่มเติมสัก1อย่างนะครับมาเจอนี่ครับผักเคลนะครับเป็นของออสเตรเลียเรามีผักพื้นบ้านแล้วนะครับกินผักจากต่างประเทศสักนิดนึงนะครับนี่250กรัมราคา175บาทนำไปสัก2กรัมนะครับไม่ได้กินบ่อยนะครับราคาสูงครับเปิ้ลแดงเพื่อให้รสชาติหวานขึ้นเล็กน้อยแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวเป็นหลักนะครับผักมีเคลนะครับอันนี้พอสูงอายุมากขึ้นควรกินเคลทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับเพราะว่าเขามีแคลเซียมสูงมากผักชีฝรั่งนะครับช่วยให้น้ำผักผลไม้ของเราหอมชวนดื่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใบบูบกนะครับช่วยลดการอักเสบได้ดีครับเหตุหนึ่งที่ผมใช้เครื่องแองเจิ้นเป็นประจำนะครับเราจะเห็นว่าเป็นกากของเคลนะครับแห้งมากจริงๆนะครับผมบีบไม่มีน้ำของเคลติดมือเลยนะครับยิ่งผักแพงๆอย่างเคลฮะใช้แองเจิ้นเนี่ยคุ้มค่ามากเพราะเขาจะรีดน้ำออกมาทุกหยาดหยดจริงๆครับผลไม้ที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็สกัดเป็นน้ำมาอยู่ในกระมังนี่แล้วฟองที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นออกซิเจนที่อยู่ในผักผลไม้นะครับเวลาเขาโดนบีบคั้นออกมาเขาก็จะมีฟองออกมาด้วยถ้าเป็นผักที่เป็นผักหัวอย่างเช่นแครอทที่อยู่ใต้ดินเนี่ยครับพวกนั้นฟองจะน้อยมากๆนะครับวิธีการของผมก็คือจะช้อนฟองออกหรือว่าจะกวนไปกวนมาให้ฟองเขาไปผสมกับน้ำดื่มไม่เกิน3วันก็หมดแล้วครับลองไปทำดื่มกันดูนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีสวัสดีครับ